ย่างที่ทราบกันดีนะครับในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนแห่งมหาสงกรานต์วันนี้เราเลยมีหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่จะมาฝากแฟนๆรายการด้วยใช่ค่ะไอคอนสยามนะคะจัดมหาสงกรานต์เฟสติวัลนะคะระดับโลกนะคะเป็นการตอกย้ำเลยเขาเน้นย้ำความเป็น global destination ในทุกๆเทศกาลแล้วก็ที่สำคัญเขาจะเนรมิตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสำหรับการสาดสนุกสงกรานต์ในปีนี้10ถึง21เมษายนรายละเอียดไปดูพร้อมๆกันค่ะไอคอนสยามแถลงข่าวยกระดับการจัดงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ให้เป็นเทศกาลมหาสงกรานต์เฟสติวัลระดับโลกตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาลด้วยแนวคิดไทคอนิกสงกรานต์เซเลบริชั่นรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกในวันที่10ถึง21เมษายนนี้ชูไฮไลท์มากมายอาทิขบวนแห่นางสงกรานต์มโหฑรเทวี7วันกับ7นางเอกและศิลปินชื่อดังนำโดยแอฟทักษอรพายรินลดาเบลล่าราณีเบกกี้รีเบคก้าไมดาวิกาและเดียนาฟรีโปพร้อมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับมินนี่นิชาไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยหนึ่งในสมาชิกวงจีไอดอลเสริมสุริมงคลส่งน้ำพระพุทธสิหิงจำลองที่อัญเชิญมาจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่สนุกสนานกับการสาดน้ำสงกรานต์ที่ Water Splash Landmark ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในไทยภายใต้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังกิจกรรม TikTok Shop และอีกมากมายจากเมืองสุขสยามและซื้อสินค้าและบริการครบตามเงื่อนไขรับเสื้อลายดอกคอลเลคชันพิเศษผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชื่อดังเอกทองประเสริฐไทคอนสยามนะครับมีความตั้งใจมากครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยความสนุกสนานหรือไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นบนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกได้ว่ามีความสนุกมากมายนะครับทั้งเรื่องของการสาดน้ำซึ่งเราเตรียมเอาไว้ถึง11วันด้วยกันรวมถึงการบันเทิงเรื่องของศิลปินต่างๆที่จะมาให้ความบันเทิงในทุกๆวันและเรื่องของการที่เราจะได้สักการะพระพุทธสิหิงซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญอันหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สนุกสนานในทุกๆมุมทุกๆมิติรวมถึงเรื่องของอาหารการกินเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินของความเป็นไทยนะครับในชั้นจีของสุขสยามอยากเรียนเชิญนะครับทุกๆคนนะครับให้มาท่องเที่ยวนะครับที่ไอคอนสยามตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่21เมษายนนี้ครับหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้มีประชุมกตร.แล้ว11โมงรอทนายตั้มทนายสิทธาด้วยนะคะลาไปก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ